วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรไร่มันสำปะหลังสู่ผู้สุคนนะครับมื้อนี้ได้ออกสิพามาเบิ่งมันCMR89ที่ว่าปลูกตอนแรกมันบ่เป็นใบด่างเด้พี่น้องแต่ว่าพ่อแปลงข้างๆของก็จะเป็นใบด่างแม่ครับมันก็เลยติดกันหมดแปลงเลยพี่น้องนะครับแต่ว่าก็สิพามาเบิ่งนะครับอ่ะพี่น้องเบิ่งกันเลยนะครับนี่ล่ะอายุมันนี่เท่าใดแล้วนะสาวแต้ม6เดือนนะครับอายุมัน6เดือนนี่พี่น้องเป็นใบยิกใบด่างสิล่ะแต่ว่าทนพันต้นพันนี่สวยงามเลยครับก็มื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งว่าใบยิกใบด่างแบบเนี้ยนะครับแล้วมันสิมีหัวบอนะครับทนพันเป็นตาเอาไว้บอนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งเอาสาวแต้มพาพี่น้องมาเบิ่งดูอันนี้เอาม่อๆนี่ล่ะต้นใดก็ได้เอาต้นม่อๆนี่ล่ะจะเอามีดขุดแห้งครับมีดขุดแห้งมันสิถือหัวมันดินแจ้งแกนทุกเกียร์กับมีดจะเกษตรออบเรือผมนี่ครับเป็นคนขุดนะครับวันนี้คลิปนี้ให้สาวแต้มโชว์ฝีมือครับว่าสิออกมูหรือจ้าครับสิพ่อมันเน่าหรือว่าสิพ่อมันบ่มีหัวหรือสิพ่อมันหัวใหญ่ครับขุดไปสักก้อนบ่เห็นกันใหญ่ต้นอื่นเท่านั้นแล้วเดี๋ยวขุดเบิ่งก่อนมันมีอยู่หั่นล่ะหัวมันพี่น้องเพิ่นถ่าเบิ่งอยู่อันแปลงนี้ก็สิมีทีมีแหงแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็หญ้าก็เอาบ่ทันแล้วก็น้ำฝนก็ลงอุตรุดแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบเดียวแม่นว่าสาแต้มพอฝนตกเดี๋ยวมันเครื่องกลางหญ้าก็เอาบ่หมดครับเพราะว่าฝนมันตกเล็งแห้งแรงเนาะที่เพิ่นว่า82ฮน82ฮนนะครับแต่ว่าทางในออมนี่ตกกว่าสั่นฝนก็ได้ตกแบบบ่มีมือหยุดว่านี่ของต้นนี่แกเอาพูดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งมันบ่แม่นของต้นนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกันปลูกที่กับเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเนี่ยคันซี่มา89ปลูกที่จะเป็นจังซี่พี่น้องอันนี้สาวแต้มมาสิขุดหัวของต้นนี้ให้เบิ่งพอขุดไปแล้วก็เห็นเป็นหัวมันอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าขุดไปขุดมาเอามันเป็นของต้นนี้ครับนี่อันนี้ห่างกันประมาณ40เซนปลูก40เซนครับพี่หัวมันหญ้าหัวพี่หัวของต้นนี้อยู่ไสล่ะหัวกับมันชิดกันมานี่แล้วก็บ่มีแล้วหัวตัวนี้อยากไปอยู่ไสแล้วพี่เอ้ากับมันได้นั่นแล้วก็พูดต้นพี่ไปเลยเอาพี่น้องมาเบิ่งต้นพี่พี่หัว1จะมีเห็นหักมันขาดนี่หัวหน่อยหัวใหญ่พี่โอ้เอาพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยเอาขุดให้เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อปล่อยสาวแต้มกงสิบ่ไหวแล้วล่ะเอาพี่น้องดินมันแก่นขุดได้ซ้ำนี่เอาง่ายๆว่าตอนแรกว่าสิขุดเงานี้ให้เบิ่งพอขุดออกมามาเจอหัวมันใหญ่หัวใหญ่หลีพี่น้องนี่หัวหญ้าหัวเป็นช่วงแขนหนึ่งครับแต่ว่าขุดไปขุดมาหนึ่งวันมันจะเป็นอันนี้บ่แมนครับมันเป็นของต้นนี้วันนี้ก็เลยว่าสิขุดต้นนี้ให้เบิ่งวันนี้ครับพอขุดลงมาก็พ่อหัวอยู่ก็มีหัวอยู่ครับนี่3 4หัวแต่ว่าก็มาพ่อมองนี้อีกไล่ไปก็มาเป็นของต้นนี้โอ้ยปลูกที่จริงสิล่ะพี่น้องบ่ดีเด้อครับCMR89อย่าปลูกที่เด้อพี่น้องปลูกห่างๆไว้ดีกว่าครับประมาณ80 90เซนประมาณนี้ครับเพราะว่าคันปลูกที่พ่อหัวกล้วยกันแล้วหัวต้นนึงสิบ่ใหญ่หัวต้นนึงสิใหญ่มันแล้วแต่ว่าต้นใดที่ว่าพัฒนาเจ้าของเร็วกว่านะครับพี่น้องเอ้าถมโอ้ยต้นหัวใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่ามันพี่มันสิเริ่มไปทอดต้นพี่งอดเหงาพี่น่าบ่ยอมอยู่
นี่แหละแนวออบถึงบ่ถิ่มบ่ถิ่มซิมอ่า8เก่าครับถึงมันจะเป็นโลกแต่ว่าหัวมันใหญ่งามดิพี่น้องอันนี้แนวออบบอกเลยว่าหัวใหญ่งามซิมอ่า8เก่าแต่ว่าแนวออบขัดท่อนพันซุ่มที่ว่าบ่เป็นบ่เป็นไอ้นั่นอันนี้ก็ตอนออกมาบ่เป็นครับบ่เป็นแต่ว่าแปลงข้างๆเพิ่นทางผุนนะครับเพิ่นเป็นมันก็เลยล่ามมาพี่นะครับโดยแม่งวีขาวเอาสาแต้มกับมาขุดอีกเงาหนึ่งให้เบิ่งเบิ่งดูพี่น้องเงานี่เบิ่งเงานี่พี่น้องหัวมันจักเดือนกอดสาว6เดือนสาวแต้ม6เดือนเฮียพี่น้องหัวมัน6เดือนซ้ำๆกันครับโอ้บ่ซ้ำปานใดก็น้อยกว่าเกษตรศาสตร์แปลง7เดือนอยู่เนาะอันนั้น7เดือนก็สิมีหัวไล่เลียกันแน่แต่ว่าหัวนั้นมันก็ใหญ่กว่านี้อยู่กับ72เฮาเนาะซิมอ่า72ซ้ำฝ่ามือผมแต่ว่าอันนี้6เดือน72เฮาจักเดือน72 8เดือน7 8เดือนเนาะ8เดือนย่าง8เดือนนี่แหละย่าง8เดือนแต่อันนี้ก็6เดือนก็สิไปคันมันก็ในช่วง9เดือนแล้วถูกฝนนี่หัวนี่สิใหญ่เลยเด้พี่น้องหัวสิใหญ่คักเลยฝนนี่เพิ่นก็สิไปอีกอันนี้คูดแค่หน่อยๆเด้บ่ถึงกลางนะครับก็คูดหน่อยๆเพราะมัน6เดือนพี่น้องกันเฮ็ดหากฝอยมันขาดหลายมันก็บ่มีหากหากินเนาะครับพูดไรไว้เอาเราจะถมหลายๆบัดอันบ่ได้ท้ายพี่น้องเบิ่งสิเบิ่งเงานี่บ่สิไปบ่ถมเลิกๆเอาพี่น้องนะครับได้ออกกับสาวแต้มกะมีภารกิจอีกอยู่แม่พี่น้องก็เลยว่ามาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งก่อนมันสิคํานะครับได้ออกกับสาวแต้มก็จะไปปลูกมันต่อนะครับก็สิแล้วประมาณ 20:00 น.เนาะสาวแล้วกับสาวเต็มก็เฮ็ดงานกลางคืนพี่น้องเฮ็ดงานกลางคืนสบายใจกว่าพี่น้องเอ้าสําหรับคลิปนี้แล้วกับสาวเต็มก็ขอฝากช่องน้อยๆของแล้วกับสาวเต็มเด้อช่องทําเกษตรง่ายๆสไตล์วีรจักรนะครับเป็นสิมีแล้วกับสาวเต็มนี่แหละครับเป็นหลักก็โดนๆก็สิมีร้านไส้มาซอยนี้นะครับเอ้าสําหรับคลิปนี้ในออกกับสาวแต้มก็ขอลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับ